สวัสดีเพื่อนครับวันนี้เราจะมาเล่นเกม Resident Evil ภาคที่3 Remake กันอีกรอบนึงนะครับเวอร์ชั่นเดโมนะอันนี้ก็จะเป็นการหามิสเตอร์ชาลี20ตัวนะครับซึ่งตัวละครตุ๊กตามิสเตอร์ชาลีเนี่ยก็อยู่ตามแมปต่างๆในเกมเวอร์ชั่น Remake ด้วยแหละผมก็จะมาเล่นให้เพื่อนได้ดูกันตัวแรกอยู่ด้านหน้านี้เลยนะครับหน้ารถไฟนะครับเริ่มเกมมาก็ออกมาด้านนอกนะครับแล้วก็เราก็จะไปอีกฝั่งนึงเลยนะฮะแล้วก็เดินมาแล้วก็ตรงมาเรื่อยๆนะครับเราจะเจอกับเส้นที่จะไปต่อกันตรงนี้นี่ด้านหน้าตัวหนึ่งเลยนะเห็นไหมหน้าเราเด็ดๆเลยนะครับตรงนี้ครับผมเรียบร้อยไปอีกหนึ่งตัวนะครับออกมาด้านนอกเลยตรงนี้นะครับตรงนี้จะมีอยู่ตัวหนึ่งนะครับอยู่ตรงรถพยาบาลนะครับที่เหมือนกับเก็บศพคนอยู่นะฮะตรงนี้นะครับตรงนี้เลยนะครับโอเคเรียบร้อยไปตรงนี้เราสกิปได้นะครับตรงนี้มันจะอยู่ตรงหลังซอมบี้2ตัวนี้นะครับซึ่งผมยิงไปแล้วนะครับยิงไปแต่ว่าเรคคอร์ดมันดับนะฮะก็จะเห็นได้ว่าอยู่ตรงบริเวณนี้เลยที่อยู่ตรงรถตำรวจนะครับโอเคส่วนใหญ่มันก็จะอยู่ตามพื้นที่ต่างๆในแมปนะครับซึ่งผมก็ได้ไปดูในเว็บบอร์ดของ Reddit นะครับแล้วก็เอามาใช้เพื่อได้ดูกันอีกทีนึงนะฮะแบบเป็นแบบอธิบายเพิ่มเติมนะโอเคแล้วเราก็จะไปต่อกันตรงนี้ครับตรงนี้ก็จะมีที่ร้านทอยอังเคิลนะครับจะเห็นได้ว่ามีโปสเตอร์ของมิสเตอร์ชาลีอยู่นะตรงเนี้ยเราเห็นไหมเห็นไหมตรงนี้เราต้องเล็งไปตรงนั้นนะครับแล้วยิงประมาณ4นัดด้วยกันนะครับจะเล็งไปที่ตัวด้านซ้ายก่อนนะยิงปุ๊บปึ้งปึ้งแล้วก็ยิงขวาอีก2ตัวนะครับ2นัดโอเคยิงตัวที่2อีก2นัดนะครับแล้วก็มันจะมาโผล่ตรงมูนโดนัทเห็นไหมฮะนี่เลยครับมูนโดนัทติดด้านบนไหมครับอยู่นั้นฮะเดี๋ยวนี้ก็จะยิงขึ้นมานะปกติมันจะไม่มีนะแค่เราเล็งให้มันแม่นๆนะก็จะยิงได้ทันทีนะครับตรงนี้โอเคเรียบร้อยไปแล้วก็จะมีตรงบันไดอีกอันนึงนะฮะเขาบอกว่าอยู่ตรงบันไดอันนึงตรงนี้เลยโอเคเห็นไหมตรงนี้เดี๋ยวเราจะขึ้นไปทางขวามือนะฮะไปทางขวามือต่อนะครับตรงนี้มันก็จะมีทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะฮะฝั่งขวาก็จะเป็นตรงนั่งลานนะครับตรงนั่งลานก็จะมีอยู่ประมาณ2อันด้วยกันนะครับตรงนี้ตรงนี้เลย1ตัวเห็นไหมแล้วมันจะมีอีกฝั่งหนึ่งนะครับตรงนี้ก็จะเป็นฝั่งที่เป็นห้องมีตู้เซฟนะครับซึ่งห้องตู้เซฟเนี่ยมันก็จะมีอยู่อันหนึ่งนะครับที่อยู่ข้างๆกันนะครับอยู่ในห้องนั้นเลยนะฮะซึ่งผมต้องไปเคลียร์ซอมบี้ก่อนนะแล้วก็ตัวพาสเวิร์ดนี้ก่อนนะจะได้เล็งแม่นๆนะโอเคก็918นะครับโอเคเรายิงแม่นขึ้นแล้วครับตรงนี้มันจะอยู่ตรงที่เก็บของตรงนี้นะครับจะเห็นรูปภาพอยู่แล้วก็จะตรงนี้ผมเคลียร์ซอมบี้ก่อนนะโอเคโอเคเรียบร้อยครับโอเคเห็นไหมตรงนี้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปต่อกันนะครับตรงนี้มันก็จะมีเป็นทางที่เราจะออกมาด้านนอกนะครับซึ่งด้านนอกเนี่ยมันก็จะมีตุ๊กตาชาลี2ตัวด้วยกันอยู่ข้างบนนี้นะครับข้างบนด้านบนนี้นะฮะไปแอบตรงนี้ได้ยังไงนะตรงนี้เราก็จะเห็นได้ว่ามันอยู่ตรงนี้นะครับโอเคแล้วก็จะมีอีกด้านหนึ่งนะฮะที่อยู่ใกล้ๆกันก็คือฝั่งที่อยู่ข้างๆมูโดนัทนะครับนี่เลยเห็นไหมฮะดิ๊กๆๆๆเลยตรงนี้โอเคเรียบร้อยไปเดี๋ยวเราจะไปต่อนะครับคือคนหานี่แบบบางอันในส่วน3อันสุดท้ายเนี่ยคือมันล้ำมากๆนะครับตอนแรกหาในเพจ4นี้ได้ประมาณแค่13อันเท่านั้นนะครับตรงนี้ชาลีจะมีอยู่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะต้องเก็บพวกไอยากันพาวเดอร์อะไรด้วยนะแต่เราจะจัดการเจ้ามิสเตอร์ชาลีก่อนนะครับโอเคตรงนี้เดี๋ยวพี่โอเคเดี๋ยวตรงนี้ก็จะมีอีกนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาทำกันต่อนะแต่ว่าตอนนี้ยังทำไม่ได้นะครับเพราะว่าซอมบี้มันทับศพไว้อยู่นะโ
จ้านี่แหละว่าเสียงใครเดินโอเคเราจะเข้าไปด้านในนี้ก่อนเพื่อที่จะไปเคลียร์ซอมบี้ก่อนนะตรงนี้หนึ่งสองสามเรียบร้อยครับความชัวแป๊ะแป๊ะโอเคไม่เป็นไรตรงนี้เพิ่งเก็บสายยางนะครับถ้าเก็บสายยางปุ๊บเนี่ยในมิสซิจะโผล่ขึ้นมาพอดีเลยนะฮะผมแนะนำว่าให้เพื่อนๆจัดการเคลียร์มิสเตอร์ชาลีครบก่อนนะครับโอเคมิสเตอร์ชาลีตัวถัดไปนะครับโอเคเรียบร้อยไปเดี๋ยวเพิ่งเก็บสายยางนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บนะโอเคเราไปทางนี้ต่อนะครับตรงนี้เราต้องไปหาสลักเกลียวก่อนนะครับเพื่อที่จะตัดสายโซ่นั่นเองนะฮะโอเคเพราะเดี๋ยวพื้นที่มันจะเต็มนะครับผมก็พยายามรีบเล่นเร็วที่สุดนะตรงนี้ก็จะมีอยู่ประมาณ2จุดด้วยกันนะครับตรงนี้ก็จะมีจุดนี้แล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือตรงหน้าประตูของเรานะครับอยู่ฝั่งนี้นะครับผมจะไปฝั่งนี้ก่อนนะว่าอาจกลับมาจะเจอในวิสิตนะครับตรงนี้เราก็จะตัดโซ่เลยนะครับตัดโซ่อันที่หนึ่งครับแล้วจะอยู่ตรงหน้าเคาน์เตอร์พอดีครับนี่คือร้านอาหารที่ไม่มีของขายนะครับขายหมดแล้วนะครับช้อปปิ้งมอลล์นะไอซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับที่ขายของหมดแล้วนะครับโอเคเราก็จะตรงไปเรื่อยนะแล้วก็จะมีที่จัดโซ่อีกจุดหนึ่งนะครับก็จะอยู่อีกฝั่งหนึ่งนั่นเองโอ้โหอยู่ตรงนี้พอดีเลยเสียงแขนนะโอเคไปครับฝั่งนี้ก็จะมีซอมบี้นอนอยู่ตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวมันจะตื่นขึ้นมานะครับแล้วก็จะมีซอมบี้สองตัวอยู่นี้นะครับแล้วก็รีเควทางตรงนี้มิสเตอร์ชาร์ลีจะอยู่ซ้ายมือนะครับจะแอบได้ยินเสียงกิ๊กกิ๊กอยู่นะซึ่งก็จะอยู่ทางด้านนี้เลยนะครับตรงช่องแอร์เนี่ยฮะโอเคตรงนี้ต้องเก็บแมกนัมมาก่อนนะครับในการทำกระสุนแมกนัมนะครับตรงนี้ก็จะต้องหาตัวกันพาวเดอร์2อันนะครับซึ่งเจ้าตัวกันพาวเดอร์เนี่ยก็จะเป็นอุปกรณ์นะครับที่จะเอาไว้ใช้ในการผสมเป็นแมกนัมนั่นเองนะครับโดยใช้ไฮกันพาวเดอร์2อันนะครับซึ่งจะอยู่ที่ร้านยาอันนึงนะครับแล้วก็อยู่ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตอันนึงนั่นเองนะฮะซึ่งผมก็กำลังจะเดินไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับซึ่งเจ้ากระสุนแมกนัมเนี่ยในเกมภาคเดโมเนี่ยมันไม่มีให้ลองเล่นนะครับแต่ผมก็คิดว่าถ้าเราจะได้เล่นในตัวเกมจริงนะครับโอเคแล้วก็คอมไบไปครับก็จะได้กระสุนแมกนัมมาเสร็จแล้วเราต้องกลับไปที่จุดที่เริ่มเกมนะครับก็คือไปหามิคาเอลก่อนนะครับซึ่งมิคาเอลเนี่ยก็จะมีการพูดคุยกับเรานะซึ่งเราก็จะเดินกลับไปนะครับก็เรียกได้ว่าเส้นนี้นะฮะก็จะเป็นเส้นทางที่เรากลับมาจากเมื่อกี้นะครับซึ่งพวกซอมบี้หรือว่าเนมิสิสนะครับไม่สามารถเข้ามาเส้นทางนี้ได้ก็ยังมีจุดที่ยังเป็นจุดปลอดภัยอยู่นะครับแต่ผมว่าเราจะได้เล่นฉากนี้แล้วก็เชื่อไปเชื่อมาแน่นอนนะโอเคปลาย Resident Evil ภาคที่3 Remake นี่เยอะมากๆเลยนะค่อนข้างฮาร์ดเซลเลยนิโคลายนะไม่มีใครเอาก็จะบอกว่าตอนนี้คาร์ลอสเนี่ยไปเคลียร์เส้นทางอยู่นะครับโอเคครับตอนนี้เราก็เรียบร้อยครับพูดคุยกันเสร็จปุ๊บเราก็จะกลับไปจุดข้างบนนะครับแล้วเราก็จะไปเจอกับ
จ้ามิสเตอร์ชาลีตัวถัดไปนะครับที่อยู่ตรงบริเวณนั่งร้านนั่นเองนะฮะตรงนี้ก็ตรงมาครับจริงๆผมไม่แน่ใจว่ามันต้องผสมกระสุนแมกนัมหรือเปล่าแต่ว่าในเว็บบอกเขาเขียนว่าต้องผสมกระสุนแมกนัมนะแล้วก็เดินมาหามิคาเอลก่อนแล้วพอเดินมาหามิคาเอลปุ๊บก็จะไปเจอกับเจ้าตัวมิสเตอร์ชาลีที่อยู่ตรงนั่งร้านนั่นเองคลานกันต่อไปนะครับในเวอร์ชันเนี้ยมันจะลดเรื่องของเลือดนะครับแล้วก็เรื่องของตัวชิ้นส่วนของพวกซอมบี้นะครับทำให้พวกชิ้นส่วนต่างๆแขนขาขาดเนี่ยมันจะหายไปนะครับปกติเวอร์ชันภาคที่2รีเมคเนี่ยมันจะไม่หายไปอาจจะมีเสียงดังขึ้นกริ๊กนะฮะแล้วมิสเตอร์ชาลีก็จะแอบอยู่ตรงหลังซอมบี้นี่นั่นเองนะฮะอันนี้ผมก็ยังไม่เข้าใจคอนเซปต์เหมือนกันว่าต้องผสมปุกกระสุนแมกนัมก่อนแล้วค่อยไปหามิคาเอลนะครับแล้วพอหามิคาเอลปุ๊บก็จะมาเจอตรงนี้โอ้โหคนหานี่เก่งมากๆนะที่ผมหาไม่เจออันเนี้ยนะเรียกว่าล้ำมากๆนะครับจะมีล้ำกว่านี้อีกนะตรงนี้เราก็ตรงมาเรื่อยๆนะโอเคเราก็จะไปเก็บสายยางนะเพื่อที่มาฉีดน้ำให้ไฟดับนั่นเองนะครับตรงนี้เราจะมาเผชิญหน้ากับนิมิสิตแน่นอนนะครับเคลียร์ของก่อนนะครับต้องเคลียร์นึงการเผาเดือไปโอเคครับเดี๋ยวเราจะเผชิญหน้ากับเนมิสิตนะครับต่อไปเนี่ยเราจะต้องสู้กับเนมิสิตนะครับโดยที่เนมิสิตเนี่ยมันจะมีการล้มอยู่2แบบคือการล้มโดยการที่เรายิงแล้วมันคุกเข่าลงนะครับกับการยิงที่มันล้มแบบบาดเจ็บสาหัสนะครับก็คือมันจะยกแขนขึ้นนะครับมันจะชูแขนขึ้นนะครับแล้วมันก็จะล้มลงมานะครับโดยในฉากเนี้ยเราจะต้องทำการให้นิมิสิตนะครับบาดเจ็บสาหัส3ครั้งด้วยกันนะฮะก็คือว่ามันจะต้องยกแขน3ครั้งนั่นเองนะครับโดยที่เราต้องจัดการมันนะครับโดยสายนี้ก่อนนะฆ่ากันเองแล้วครับเราสามารถยิงไปที่จุดอ่อนของนิมิสิตได้นะอันนี้คือล้มธรรมดานะครับถ้าล้มแบบธรรมดาเนี่ยมันจะไม่ได้เจ้ามิสเตอร์ชาลีนะฮะโอเคตรงนี้เรายิงให้ล้มนะครับเราจะล้มซะก่อนนะถ้าเราไม่ถอยมานะยังไม่ใช่นะครับนี่ยังไม่ใช่นะนี่ยังไม่ใช่นะโอ้โหดึงทะลุแมปจะใช้ลูกซองนะครับตรงนี้นี่ครับนี่คือการบาดเจ็บสาหัสของเนมิสิตนะครับจะยกแขนขึ้นนะครับแล้วยกแขนครั้งที่1นะฮะแล้วก็รอครับรอจนกว่าเขาจะฟื้นนั่นเองนะครับซึ่งเราจะต้องทำแบบนี้ทั้งหมด3ครั้งด้วยกันนะครับโอเคลุกขึ้นมาแล้วครับตรงนี้เราก็จะปาระเบิดไปหนึ่งทีก็คือผมแนะนำว่าเจ้าตัวระเบิดนะครับเราพยายามเก็บในแมปให้ได้2อันนะครับแล้วเราก็มาจัดการเนมิสิตอีก1ชุดนะครับเราก็สามารถจัดการมันได้นะครับเพราะว่าเนมิสิตเนี่ยถ้ามันโดนระเบิดนะครับมันจะยกแขนครั้งทันทีนะครับหรือว่าเราจะไปเดินไปยิงถังน้ำมันก็ได้ครับที่อยู่ตรงบริเวณต่างๆในแมปนั่นเองนะฮะแต่ว่าถ้ายิงไฟฟ้าช็อตเนี่ยมันไม่ได้บาดเจ็บสาหัสนะครับมันจะต้องโดนดาเมจที่ค่อนข้างแรงทีเดียวนะครับซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าในเวอร์ชั่นรีเมคจะมีของดรอปหรือเปล่านะครับอันนี้ครับเรียบร้อยฮะถ้าตัวเกมจริงมันจะมีของดรอปหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะโอเคครับหลังจากที่เราหลบก่อนครับโอ้ตรงนี้ซอมบี้จะโผล่มาจากหน้าประตูรถตำรวจนะครับแล้วก็มิสเตอร์ชาลีอยู่นี้นะครับเห็นไหมฮะโอเคเอ้ยโอ้โหมันยังไม่ตายนะโอเคเคลียร์เส้นทางครับโอเคเราต้องรีบไปนะเดี๋ยวเนมิสิตจะมานะครับค่าอันตรายทีเดียวโอ้โหหลบครับโอ้โหมาไงวะเนี่ย
โอ้โหหลบมิสเตอร์ชาลีตัวถัดไปนะครับให้เรานั้นหลบท่าในมิสิตนะครับหรือว่าหลบแบบเพอร์เฟกต์ดัชให้ได้ทั้งหมด25ครั้งนะครับเราอาจจะหลบผ่านซอมบี้นะแต่ผมคิดว่าการที่เราหลบผ่านในมิสิตเนี่ยจะเป็นอะไรที่ง่ายกว่าเยอะเลยนะฮะโดยการที่มันต่อยมันมาปุ๊บเนี่ยเรากดหลบทันทีโอ้โหผมล้มทันทีครับโอเคผมน่าจะประมาณ25ทีแล้วครับผมนับเอาในใจนะก็หลบไปหลบมาเรื่อยๆนะตรงนี้เราก็จะมาโผล่ตรงหลังร้านโดนัทนะครับเดี๋ยวซอมบี้มันจะโผล่มาจากหน้าประตูนี้นะแล้วมิสเตอร์ชาลีอยู่ตรงนี้นะครับเราต้องหลบเพอร์เฟคดัชให้ได้25ครั้งนะครับโดยซอมบี้หรือว่าเนมิสิสก็ได้นะครับโอเคมันบาดเจ็บแล้วครับตรงนี้ผมก็จะไปทำฉากถัดไปนะครับในฉากถัดไปนะครับก็จะเป็นอุ้ยใจเย็นพี่โอ้โหหลบก่อนโอเคตรงนี้นะครับเราก็จะมาดับเพลิงกันนะครับตรงนี้นะครับจะใช้สายยางนั่นเองนะฮะในการที่จะดับเพลิงนะครับซึ่งหลังจากที่เราดับเพลิงเนี่ยปกติเราเดินเข้าไปแล้วก็มันจะเข้าคัตซีนทันทีเลยนะครับก็คือจบเดโมนี้แต่ว่าเราจะเดินช้าๆนะครับแล้วมันจะอยู่ตรงบริเวณด้านบนนะครับก็คือมิสเตอร์ชาลีนะมันอยู่ตรงด้านบนนะผมจะใช้ให้จิลเนี่ยกดขวาไปเรื่อยๆนะครับกดดีไปเรื่อยๆนะแล้วเราก็จะเจอกับมิสเตอร์ชาลีที่แอบอยู่นะครับซึ่งแอบอยู่บนหลังคาตรงนั้นนั่นเองนะโอเคบุ้มโอเคแล้วก็เราจะกลับไปโดยให้เราเดินต่อมานะครับตรงนี้มันจะมีหลังรถตำรวจเนี่ยจะมีซอมบี้อยู่ตัวหนึ่งนะครับให้เรายิงทิ้งทันทีนะโอเคหลังจากนั้นเราจะกลับไปที่ร้านยานะครับหนูจะไปอย่างด่วนเลยนะตรงนี้โอ้โหพี่เนให้ผมไปเถอะนะครับจัดการเจ้าซอมบี้ที่อยู่ด้านหลังรถเล่นแล้วนะฮะเราก็จะกลับมาที่ร้านยานะครับซึ่งร้านยาเนี่ยเจ้าพวกซอมบี้ที่มันนอนทับตัวตุ๊กตาชาลีอยู่ตรงตู้นะเราจะสามารถยิงมันได้แล้วนะครับนี่ครับผมเอ้าเฮ้ยโอ้โหมันยังไม่ตายนะโอเคเนี่ยเรียบร้อยครับผมก็จะครบ20ตัวนะครับสำหรับเจ้าตัวมิสเตอร์ชาลีนะเอ้าเอ้ยผมขาดไปตัวหนึ่งเหรอเนี่ยนี่ผมคาดไม่ถึงฮะผมคาดไม่ถึงจริงๆอันนี้ทางแคปคอมนะครับได้มีการแอบมิสเตอร์ชาเลียไว้20ตัวในเกมเดโมนะครับเพื่อให้เราได้ตามหากันนะครับเพื่อนๆคนไหนที่ยังติดตัวไหนตรงไหนก็สามารถที่จะดูตัวฟุตเทจของผมไปเรื่อยๆได้เลยนะฮะยังไงก็ฝากดูด้วยกันนะครับผมยังไงก็ขอบคุณเว็บไซต์ Reddit ด้วยนะครับที่เอาข้อมูลมาแชร์เราได้ดูกันนะเพราะว่าผมอาจจะหาไม่ครบอยู่ดีนะถ้าไม่ได้รู้เรื่องเกี่ยวกับการที่จะต้องไปหาผสมกระสุนแม็กนัมอย่างเงี้ยมันค่อนข้างที่จะยากเลยยังไงก็ถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์แล้วก็แชร์คลิปนี้กับเพื่อนๆคุณดูได้ครับรวมถึงฝากกดติดตามทาง YouTube Channel ของเราฝากกดซับสไครบ์แล้วก็กระดิ่งไว้ครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ